ะมีซีฟู้ดกับสลัดวาซาบิค่ะเราชิมน้ำจิ้มก่อนได้นะคะเขาอยากมาได้ค่ะก่อนทานแนะนำล้างน้ำเปล่ารอบนึงนะคะเพื่อคลายความเค็มค่ะแล้วก็น็อกน้ำแข็งอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มความกรอบนะคะล้างเฉพาะทานนะคะถ้าทานไม่หมดห้ามแช่ตู้เย็นค่ะเก็บใส่กล่องรูปซิปตรงนี้ให้แน่นนะคะเก็บไว้ได้ 3-5 วันเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟูกัสค่ะทีมครับวันนี้เราจะมาแข่งกินสาหร่ายพวงมุนกันเย้ ก็ขอสวัสดีคนนอนดึกนะครับใช่ครับวิธีการแข่งนะครับคือการที่จะให้น้องโฟกัสกับผมนะครับมากินพวงองุ่นนะครับแล้วก็เคี้ยวนะครับให้มันดังคือเอาง่ายคือว่าเคี้ยวให้ดูน่ากินนะครับแล้วก็เราจะให้เพื่อนๆตัดสินว่าการเคี้ยวของแต่ละคนเนี่ยคนไหนจะน่ากินกว่ากันอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆโหวตนะครับว่าการกินของใครเนี่ยน่ากินที่สุดใช่ก็ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็กินได้รับดาเมจนี้ไปนะครับส่วนคนนั้นเดี๋ยวก็รับไปเลยครับเต็มๆพี่วันนี้เรามี2จิ้มใช่ไหมใช่เราจะมาแข่งกันเลยแต่ไมค์ของเราอาจจะไม่ดีนะครับใช่เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าต้องปั่นชุบไหมเออต้องใครกินก่อนกระจอกอะไรมาพี่ไม่ต้องบอกแล้วเร็วๆยิงจอกคอร์ดนะโอเคอย่างยิงเดี๋ยวปากกับเรายิงชุบเย้การไม่เชื่อละโอเคงั้นก็ให้การเปิดก่อนเลยครับใช่จุครับผมจบไปแล้วครับกับตาโฟกัสเดี๋ยวมาดูตาผมมาดีกว่าไปดูเลยดีกว่าไปคนนอนดึกสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการกินสาหร่ายพร้อมองุ่นครับเพื่อนๆคิดว่าใครกินน่ากินกว่ากันกลับเลยตบกันแล้วฟิล์มดีกว่าตบกันแล้วงั้นก็ให้เพื่อนๆครับคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างครับว่าใครกินน่ากินกว่ากันโอเคมั้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าพวกเรามากินอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสิ่งที่มีโฟกัสกับพี่ฟีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับไปถึงแล้วฟีมโฟกัสจบ